มีเวลา10 นาทีอยากมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงทำผมเรียกมันสั้นๆง่ายๆให้ดูดีอย่างที่พี่ก้องพูดนะว่า Space Exploration นั่นคือการสำรวจอวกาศที่บ้านแต่ว่าในทางเทคนิคแล้วยังไม่อวกาศเท่าไหร่แต่ก็เกือบแล้วมันมีเบื้องหลังว่าเมื่อตอนผมอยู่สักประมาณม.1นะครับผมอยู่ที่สิงห์บุรีผมได้ไปห้องสมุดประชาชนแล้วไปเปิดสารานุกรมด้านหนึ่งเห็นรูปโลกอันนี้เป็นถ้าจำไม่ผิดคือเป็นรูปโลกที่ถ่ายจากยานอพอลโล13แล้วเห็นรูปนี้แล้วผมก็บ้าตายไปเฮ้ยทำไมโลกแม่งเป็นอย่างนี้วะทำไมโลกมันกลมเราก็นับจากวันนั้นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ใช่แค่มนุษย์เฉยๆเราเป็นแค่จุดเล็กๆในโลกนึกถึงเด็กป.1ครับตอนนั้นอ่านโดเรมอนตอนที่ในปาร์บี้ขับรถถังในอวกาศแล้วแล้วก็มาประกอบกับไอ้พวกนี้ผมก็แบบว่าเฮ้ยจักรวาลนั้นกว้างใหญ่มากแล้วแบบนั้นตัวนิดเดียวเองแล้วมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันว่าผมอยากไปอวกาศอยากเป็นนักบินอวกาศตอนนั้นบอกพ่อเลยพ่อผมอยากเป็นนักบินอวกาศพ่อก็มองว่าเดี๋ยวว่าลักษณะแบบไกลตัวมากแต่นึกถึงเด็กป.1ครับถ้าใครมีลูกเด็กป.1ในบ้านจะพอจะเข้าใจได้ว่าทำไมเป็นยังไงผมเก็บความฝันแบบนั้นมาเรื่อยๆทุกวันก็ทุกครั้งที่มีโอกาสได้ยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับท้องฟ้าดวงดาวและอากาศผมก็จะนึกถึงภาพนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความฝันที่อยากไปพอมาถึงประมาณม.1ผมมีโอกาสได้ไปเข้าค่ายดาราศาสตร์กับท้องฟ้าจำลองตอนนั้นเขาก็ยกท้องฟ้าจำลองไปไว้ที่สิงห์บุรีที่โรงเรียนแล้วก็ไปนอนที่โรงเรียนแล้วเขาก็เอากล้องโทรทัศน์อันนึงมาตั้งไว้แล้วเขาก็ให้ผมส่องดูอันนี้เป็นเนบิวล่ารูปหัวม้าเห็นแล้วก็บ้าตายเลยแบบโอ้มันทำไมอวกาศมันอะไรวะเนี่ยแล้วก็เห็นก็แบบว่ายิ่งย้ำเตือนภาพโลกที่เราเคยเห็นตอนม.1ไอ้ป.1ได้แล้วก็ยิ่งย้ำไปว่าเฮ้ยนี่แหละเกิดมาจะต้องไปอวกาศให้ได้จะต้องเป็นนักบินอวกาศช่วงนั้นเป็นยุคเด็กม.1เนี่ยจะต้องกำลังเตรียมตัวสอบเตรียมทหารแล้วผมก็แบบว่าเตรียมไปสอบเป็นอะไรอ่ะกองทัพอากาศแต่ด้วยนะมันไม่ถึงถ้าผมไปเป็นกองทัพอากาศก็คงไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ก็สอบไม่ติดแต่ว่ามันก็ยังคงไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าติดตราตรึงใจหรือเปล่าแต่ว่าภาพไอ้เนี่ยกับภาพโลกมันทำให้ย้ำว่าผมเป็นคนที่จะชอบมองฟ้าอยู่ตลอดครั้งแรกที่ได้ขึ้นเครื่องบินตอนม.2ก็จะบ้านนั่งอยู่แต่ติดหน้าต่างแล้วก็มองเมฆอยู่ตลอดแล้วมองไปข้างบนเห็นแม่มองข้างล่างเห็นแม่แล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเองว่าทำยังไงตัวเองถึงจะขึ้นไปสูงกว่านี้ได้แต่ว่าก็ไม่มีอะไรทำอะไรไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วการจะไปอวกาศได้มันก็ต้องไปด้วยอะไรที่เราไปไม่ถึงแต่ว่าพอมาเมื่อปีที่แล้วผมได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนเขาสนใจเรื่องเดียวกันมีแรงบันดาลใจคล้ายๆกันบ้าอวกาศเพราะรูปโลกรูปนั้นเหมือนกันคุยกันแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วมันมีทางที่เราสามารถไปใกล้จุดที่เราอยากไปได้โครงการมันมีคนแถวอเมริกาด้วยเขาเริ่มทำตอนช่วงประมาณปี2007คือการพยายามใช้วัตถุอะไรสักอย่างไปให้ถึงจุดที่ใกล้อวกาศที่สุดผมหาข้อมูลอยู่ประมาณครึ่งปีเริ่มตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วจนถึงประมาณช่วงกุมภาปีนี้หาข้อมูลประมาณครึ่งปีหาเพื่อนมาทำแล้วสุดท้ายมันก็ได้เครื่องมือชุดหนึ่งที่สามารถพาผมไปใกล้จุดที่ผมอยากไปได้มันคือลูกโป่งขนาดใหญ่
ทางเทคนิคเลยมันคือบอลลูนตรวจอากาศบวกฮีเลียมมีเชื้อบวกกับอุปกรณ์บางชนิดกล่องนี้เป็นกล่องที่ไว้ใส่กล้องถ่ายรูปเพราะว่าผมอยากจะลองเก็บภาพดูว่าในขณะที่มันบินขึ้นไปเรื่อยๆเราจะเห็นภาพอะไรบ้างอันนี้เป็นใบที่เขียนไว้ว่าไอ้กล่องนี้ไม่ใช่ระเบิดเพราะว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวมันไปตกในที่เขาตกใจกันแล้วก็เฮ้ยระเบิดแล้วก็เดี๋ยวจะซวยกันใหญ่แล้วก็เขียนเบอร์โทรไว้ด้วยไม่ใช่ระเบิดนะครับแต่ถ้าเก็บได้ก็อย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวผมไปเอาเองโทรกลับที่นี่ตัดโทรอันนี้เป็นตัวสะท้อนเรดาร์เพราะว่าคือเวลามันขึ้นไปแล้วมันอาจจะไปสวนกับเครื่องบินได้ครับก็ให้อย่างน้อยให้เครื่องบินมันเห็นว่ามันมีนกหรืออะไรสักอย่างผมเข้าใจว่าเครื่องบินจะหลบนกอยู่แล้วอันนี้ก็นกยักษ์อย่างน้อยให้เขารู้ว่าเอ้ยมีอะไรอยู่ข้างหน้านะอย่าตกใจอันนี้เป็นนกชูชีพเพราะว่าจุดที่บอลลูนมันจะขึ้นไปเนี่ยมันอากาศมันน้อยมากแล้วตามข้อมูลก็คืออากาศจะมีประมาณ 0.01% ของที่เราหายใจอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนมันแตกพอบอลลูนมันแตกเนี่ยเราจะต้องมีอะไรสักอย่างเพื่อซัพพอร์ตให้มันตกลงมาอย่างปลอดภัยบอลลูนตอนที่อยู่บนพื้นโลกเนี่ยมันมีขนาดประมาณ 1.8 เมตรก็คือประมาณเท่าตัวผมแต่ก่อนมันแตกเนี่ยมีขนาดประมาณ8เมตรน่าจะประมาณครึ่งห้องนี้ตอนเดียวันนี้เป็นวันที่18กุมภาผมไปทดลองที่กาญจนบุรีผลลัพธ์ก็คือผมปล่อยจากกาญจนบุรีมันลอยจากตะวันตกไปตะวันออกข้ามกาญจนบุรีข้ามนครปฐมข้ามนนทบุรีข้ามปฐุมธานีไปตกที่นครนายกใช้เวลาทั้งหมดประมาณ6ชั่วโมงผมขับรถตามไป260กิโลตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นตกประมาณ5โมงเย็นวันนั้นตำรวจเก็บได้ตำรวจโทรมาคุณปล่อยอะไรผมก็แบบทดลองแล้วพี่ไม่ต้องกลัวมันไม่ระเบิดหรอกสีมันแปลกๆเขาก็แบบว่ากลัวแล้วก็ผมก็ขับรถไปหาตำรวจแล้วก็จัดการเปิดให้ดูว่าข้างในเป็นอะไรเขาก็หายตกใจทีนี้หลังจากผมทำครั้งแรกแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราความสูงตรงนี้ความสูงสูงสุดเนี่ยคือ 29.4 กิโลเมตรตามข้อมูลนะวันนั้นผมเท่าที่มีคนเปรียบเทียบให้ก็เชื่อได้ว่าเป็นวัตถุที่ไม่ได้ถูกปล่อยโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่สูงที่สุดในประเทศไทยในวันนั้น29กิโลนี้คือสูงกว่าเครื่องบินภายใน3เท่าหลังจากปล่อยไปได้แล้วผมก็รู้สึกว่าได้ข้อมูลมาระดับนึงก็รู้สึกว่าเราหน้าที่จะเอาไอ้ความสนุกแบบนี้เอาแรงบันดาลใจแบบนี้ไปให้เด็กๆทำผมก็เลยติดต่อไปที่โรงเรียนของที่ผมรู้จักที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนลำปลายมาสก็ได้ไหมไปคุยกับเขาบอกว่าครูครับผมขอเด็กครู3วันมานั่งด้วยกันเป็นเด็กประถมป.5 ป.6มานั่งด้วยกันสร้างบอลลูนผมมีแค่อุปกรณ์ให้แล้วก็บอกเขาว่าเราจะไปตรงไหนกันข้อจำกัดคืออะไรให้เขาออกแบบงานเองทั้งหมดเด็กจะแบ่งเป็นกลุ่มนึงทำกล่องกลุ่มหนึ่งทำเรดาร์รีเฟลคเตอร์กลุ่มนี้ทำกล่องอีกกลุ่มหนึ่งจะคอยผูกเชือกว่าเชือกควรจะผูกยังไงแล้วทีมผมก็จะเป็นคนคอยเตือนว่าจะต้องระวังนั้นระวังนี้แล้วก็ช่วยปล่อยให้เขาหลังจากไปอยู่กับเขาได้วันกว่าๆอันนี้ตอนไปตอนเดือนมีนาวันที่10มีนาเราก็ได้ทดลองปล่อยกันผมมีวิดีโอสั้นๆที่ดูว่ากระบวนการมันเป็นยังไงผมใส่กล้องวิดีโอเข้าไป
ใส่กล้องภาพนิ่งเข้าไปตรงนี้เป็นโรงเรียนครับตอนนี้อยู่ความสูงประมาณเกือบ400เมตรครับแล้วยังได้ยินเสียงเด็กกรี๊ดอยู่ตอนนี้ประมาณ 1,211 เมตรอันนี้คือความสูงแถวภูเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ10ไมล์อันนี้คือความสูงแถวยอดเขาเอเวอเรสต์ 8,800 เมตรอันนี้เป็นความสูงแถวเครื่องบินพาณิชย์บิน10กิโลจะเห็นว่าคือเราได้พบปรากฏการณ์แปลกๆหลายๆอย่างอย่างเช่นเห็นแสงแว๊บๆๆตรงใกล้ๆดอยที่นั้นไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนั่นเขาบอกว่าเป็นเกล็ดหิมะในระดับสูงอันนี้ความสูงแถวๆ14กิโลน่าจะสูงกว่าเครื่องบินพาณิชย์ที่บินอยู่16กิโลอยู่เหนือเมฆสิบเก้ากิโล23กิโลน่าเสียดายที่ความสูงที่23กิโลอากาศมันหนาวมากประมาณลบ60องศากล้องวิดีโอก็เลยตายเราไม่ได้ภาพวิดีโอมาแต่เรายังได้ภาพนิ่งอันนี้ก็คือภาพตอนตกไม่มีฐานะอะไรเลยเพราะมันตกแล้วก็หมุนลงมานั่นมันใช้เวลาขึ้นไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งจนถึงประมาณ29กิโลแล้วก็ใช้เวลาตกประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนั้นเราปล่อยที่บุรีรัมย์ไปตกที่ยโสธรโอ้โหแล้วก็ตกพอมันตกได้ประมาณ15นาทีตอนนั้นเราขับรถตามเรามี GPS ขับรถตามไปตามไปเรื่อยๆแล้วก็เสียดายที่เราเลี้ยวผิดทางเราก็เลยไม่ทันเห็นตอนมันตกแต่ว่าพอมันตกได้ประมาณ15นาทีทีมเราก็มาถึง แล้วก็ตื่นเต้นกันอันนี้จะมีแนนสิ่งที่เราได้มาจากการปล่อยสองครั้งมันทำให้ผมตื่นเต้นมากคืออาจจะเป็นเพราะว่าผมบ้าเป็นส่วนตัวมันก็เลยรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากผมเห็นภาพนี้เมื่อเปิดดูจากกล้องเป็นภาพจากความสูง 29.4 กิโลเมตรเหนือพื้นโลกเป็นจุดที่เราจะเริ่มเห็นว่าโลกโค้งในการถ่ายภาพครั้งเดียวแล้วอย่างไรครับผมได้ทดลองเอาภาพหลายๆภาพมาต่อกันขอแรงนิดนึงครับมาให้เห็นว่าภาพรวมทั้งหมดเหนือประเทศไทยรูปร่างเป็นยังไงแล้วจะเห็นว่าโลกมันโค้งเราเห็นอ่าวไทยเราเห็นปากแม่น้ำปากเราเห็นหัวหินเราเห็นชะอำถ้าเมฆใสๆเนี่ยเราจะเห็นเกาะสมุยอยู่แถวๆตรงนี้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้จากที่ทำไอ้นี่เนี่ยมันคืออะไรที่เราคิดว่ามันอยู่ไกลจริงๆแล้วเรื่องความเป็นมนุษย์เราสามารถทำได้หมดอยู่ที่ว่าเราตั้งใจจะทำอะไร